วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่3บทปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ตะวันตื่นได้แล้วลูกไม่เอาผมยังไม่อยากตื่นนะไม่ได้ต้องตื่นแล้วครับฟ้าจะสว่างแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายพอดีไม่เอาผมจะนอนต่อจะนอนต่อได้ยังไงล่ะลูกรีบตื่นเดี๋ยวนี้เลยดูสิดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมผมเกลียดดวงอาทิตย์ที่สุดเลยนี่คุณดวงอาทิตย์ขาจะลาพักบ้างได้ไหมคะไม่เห็นต้องมาทำงานทุกวันเลยเช้าจนได้ทำไมโลกนี้ถึงไม่มีแค่ดวงจันทร์นะหอยทำไมดวงอาทิตย์ต้องขึ้นด้วยนะโอ้ยใครก็ได้ช่วยทำให้ดวงอาทิตย์หายไปจากโลกนี้ทีเถอะย้อยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าถึงได้มืดลงอีกล่ะหรือว่าจะมีใครเอาดวงอาทิตย์ไปจริงๆอ่ะเฮ้ยฮะนั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยผีหลอกแน่ๆเลยเราว้าวฟ้ามืดลงอีกแล้วนอนต่อดีกว่าทำไมจู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงแบบนี้ล่ะแม่ครับฮะนี่มันเกิดสุริยุปราคาหรือยังไงกันนะเนี่ยไม่เห็นมีข่าวแจ้งล่วงหน้าเลยนี่นาแปลกจังตะวันมองหาดวงอาทิตย์ไม่เจอเลยครับแม่ลองมองหาทางทิศตะวันออกดูสิลูกดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าทางไหนคือทิศตะวันออกอะแม่ตอนนี้ยังเช้าตรู่ดวงจันทร์ยังไม่ลับขอบฟ้าจะรู้ทิศได้ก่อนอื่นเราต้องมองหาดวงจันทร์ก่อนนั่นไงครับแม่ดวงจันทร์เห็นลิปลี่อยู่ตรงนั้นน่ะงั้นทิศนั้นก็คือทิศตะวันตกแน่ๆเพราะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้ะตะวันลองยืนกลางแขนแล้วให้มือซ้ายอยู่ตรงกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นทิศตะวันตกดูสิจ้ะนั่นแหละถูกต้องด้านที่อยู่ตรงกับมือขวาก็คือทิศตะวันออกส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทิศเหนือและด้านหลังก็คือทิศใต้นั่นเองล่ะลูกแต่ตะวันมองหายังไงก็ยังไม่เจอพระอาทิตย์เลยครับนั่นสิมืดแบบนี้แม่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วนี่ก็คงไม่ใช่สุริยุปราคาแน่ๆเพราะว่าเรายังมองเห็นดวงจันทร์อยู่อีกด้านแล้วสุริยุปราคาเป็นยังไงเหรอครับสุริยุปราคาหรือสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนะจ๊ะแล้วจันทรุปราคาล่ะครับจันทรุปราคาจันทรคราสราหูอมจันทร์หรือกบกินเดือนเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียงตรงกันพอดีหรือใกล้เคียงกันมากโดยมีโลกอยู่ตรงกลางนะจ๊ะอย่างนี้นี่เองแต่วันนี้แปลกมากจริงๆเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรากันแน่นะแม่ว่าตะวันเข้าบ้านก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปโรงเรียนเลยนะลูกเราคงต้องรอดูสถานการณ์กันก่อนนะจ๊ะครับแม่เหตุการณ์ประหลาดเช้านี้ที่ท้องฟ้ามืดลงอย่างเฉียบพลันยังไม่มีนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ท่านใดอธิบายถึงสาเหตุได้เลยค่ะและไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่าโลกของเราจะตกอยู่ในความมืดแบบนี้อีกนานแค่ไหนแต่ที่น่ากลัวคือทุกท่านระบุตรงกันว่าดวงอาทิตย์หายไปฮะดวงอาทิตย์หายไปพวกเราพยายามกันอย่างหนักโดยใช้กล้องโทรทัศน์เลนส์พิเศษที่สุดที่โลกเคยมีมาส่องหาทั่วทั้งท้องฟ้าแล้วแต่ไม่พบดวงอาทิตย์เลย
มันประหลาดมากครับเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนถ้าดวงอาทิตย์หายไปจริงๆโลกเราต้องพบจุดจบแน่ๆเพราะดวงอาทิตย์เป็นทั้งแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกและระบบสุริยะทั้งหมดก็จะมืดมิดและหนาวเย็นอากาศดูเหมือนจะหนาวขึ้นจริงๆด้วยนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่ะดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดนั้นจะหายไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้สิครับย้ายคุณเป็นใครอ่ะสวัสดีครับผมคือตำรวจอวกาศตำรวจอวกาศใช่ครับผมที่คุณบอกว่าเป็นไปได้น่ะหมายความว่ายังไงเหรอคะที่ผมบอกแบบนั้นเพราะตอนนี้ดวงอาทิตย์หายไปจริงๆครับฮะแล้วหายไปได้ยังไงล่ะครับจากที่ผมได้ไปสำรวจและสอบถามจากดวงจันทร์และดาวดวงอื่นๆทุกที่ตอบตรงกันว่าราชินีมิแรนดาแห่งไดมอนด์สตาร์เป็นคนเอาดวงอาทิตย์ไปครับผมในอวกาศมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะยิ่งกับในหนังนะคะใช่ครับแล้วราชินีมิแรนดาจะเอาดวงอาทิตย์ไปได้ยังไงล่ะครับแล้วเขาจะเอาดาวดวงใหญ่ยักษ์ไปทำอะไรเหรอครับในอวกาศจะมีกลุ่มอิทธิพลมีกลุ่มโจรและมีแก๊งมาเฟียขาใหญ่มากมายไม่ต่างจากโลกราชินีมิแรนดาก็เป็นหนึ่งในนั้นพระนางจะให้สมุนตัวร้ายคอยตระเวนไปตามกาแล็กซี่ต่างๆหากพบว่ามีดาวดวงใดกำลังจะหมดพลังหรืออ่อนแอลงเพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าสมุนของพระนางก็จะเกลี้ยกล่อมให้ดาวดวงนั้นยอมมาอยู่กับพระนางเพื่อที่จะได้ดูมีคุณค่ามากขึ้นแล้วใช้ลำแสงย่อส่วนเอาดาวดวงนั้นไปทำเครื่องประดับครับทำเครื่องประดับเนี่ยนะใช่ครับราชินีมิแรนดาคลั่งไคล้เครื่องประดับที่ทำจากดวงดาวมากๆและดวงอาทิตย์ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราก็เป็นดาวที่พระนางปรารถนามานานแล้วนี่คุณกำลังจะบอกพวกเราว่าดวงอาทิตย์รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็เลยอ่อนแอและหมดพลังลงหรอครับถูกต้องและเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์รู้สึกน้อยใจแบบนั้นฮะผมเนี่ยนะใช่แล้วเพราะเสียงต่อว่าของผู้คนเวลาร้อนอบอ้าวและโดยเฉพาะเสียงงอแงของเด็กๆ เวลาที่ขี้เซาไม่อยากตื่นนอนทำให้ดวงอาทิตย์รู้สึกเสียใจน้อยใจจนหมดพลังลงไปในที่สุดโถมีอย่างนี้ด้วยน่าสงสารคุณดวงอาทิตย์จริงๆเลยนะคะแล้วเราจะมีวิธีพาดวงอาทิตย์กลับคืนมาได้ไหมครับผมไม่แน่ใจนะแต่ก็พอมีหวังอยู่บ้างต้องทำยังไงเหรอคะเราต้องเดินทางไปไดมอนด์สตาร์และช่วยกันทำให้ดวงอาทิตย์เห็นคุณค่าของตัวเองดวงอาทิตย์ก็จะกลับมามีพลังและทำหน้าที่อีกครั้งอะไรนะเราเหรอครับใช่ครับเราเจ๋ยเดินทางไปอวกาศไม่นะผมไม่เอาด้วยเด็ดขาดอะตะวันเนี่ยเย้ยก็ทำไมเราต้องไปตามดวงอาทิตย์กลับมาด้วยเล่าดวงอาทิตย์อะสำคัญอะไรนักหนาเหรอครับแน่นอนสำคัญมากๆเลยล่ะอย่างแรกดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนยังไงเหรอครับการที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วค่อยๆเคลื่อนไปจนกระทั่งตกนั้นเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกันโดยโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองอีกซีกโลกที่หันเข้าดวงอาทิตย์จะสว่างเราเรียกว่าเวลากลางวันอีกซีกโลกด้านหนึ่งจะมืดเราเรียกว่าเวลากลางคืนจำได้แล้วครูเคยบอกว่าเวลากลางวันเป็นช่วงตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราเรียกว่าเวลาเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะสูงขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าเวลาสายจนดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะเรียกว่าเที่ยงวันจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนต่ำลงเรียกว่าเวลาบ่ายไปจนถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกเรียกว่าเวลาเย็นโอ้โหจำแม่นแบบนี้แสดงว่าตอนเรียนก็ตั้งใจเหมือนกันนะเนี่ย
แน่นอนสิครับแม่แถมคุณครูยังบอกอีกว่าแสงแดดเมื่อส่องมากระทบกับวัตถุจะทำให้เกิดเงาในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์และความยาวของเงาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลาของวันจริงเหรอลูกจริงครับแม่ผมพิสูจน์มาแล้วเพราะคุณครูให้เราทดลองไปยืนกลางแดดเริ่มจากยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ในตอนเช้าทางทิศตะวันออกเงาที่เกิดขึ้นจะยาวกว่าตัวเราพอไปยืนตอนเที่ยงเงาที่เกิดขึ้นกลับหดสั้นลงกว่าตัวเราและพอตอนเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกเงาที่เกิดขึ้นจะกลับมายาวกว่าตัวเราอีกครั้งหนึ่งด้วยละแปลกดีใช่ไหมล่ะครับแม่แม่ดูท่าทางจะสนุกกันมากเลยนะเออสนุกสิครับถึงจะร้อนแต่ก็สนุกกันมากเลยล่ะครับ แต่ว่าต่อไปก็คงไม่ได้สนุกกันแบบนี้อีกแล้วเลยนะเพราะว่าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์แล้วนี่นาอ๋อจริงด้วยสิครับแต่เราก็ยังมีแสงจากดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดเงาได้เหมือนกันเข้าใจผิดแล้วดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองนะเจ้าหนูอ้าวถ้าไม่มีแสงในตัวเองและทำไมเวลาเรามองดวงจันทร์ถึงเห็นเป็นสีเหลืองนวลดูสว่างสดใสล่ะครับที่เราเห็นดวงจันทร์ได้เพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และสะท้อนมายังตาเราดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกและเป็นบริวารของโลกจึงได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกันกับโลกโดยจะหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกใช้เวลา30วันในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกันช่วงที่มองไม่เห็นดวงจันทร์เลยจนกระทั่งเห็นเต็มดวงเรียกว่าข้างขึ้นส่วนช่วงที่เห็นเต็มดวงแล้วค่อยๆเห็นครึ่งซีกและกลายเป็นเสี้ยวจนกระทั่งไม่เห็นดวงจันทร์เลยอีกครั้งเรียกว่าข้างแรมซึ่งต่อไปนี้เราก็คงไม่มีพระจันทร์วันเพ็ญสวยๆตอนขึ้น15ค่ำเดือน12ในคืนวันลอยกระทงอีกต่อไปแล้วคงจะมีแต่ข้างแรมมืดตึ๊ดตือแบบนี้ใช่ไหมคะคุณตำรวจใช่แล้วครับเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องมาที่ดวงจันทร์อีกต่อไปแต่เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วก่อนที่เราจะเข้าบ้านมาแล้วยังเห็นดวงจันทร์รำไรรำไรอยู่ที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกอยู่เลยนี่ครับแม่แม่ก็เห็นนี่ตอนนั้นดวงอาทิตย์แค่กำลังอ่อนแรงลงเนี่ยแต่หลังจากนั้นเพียงแค่5นาทีสมุนของราชินีมิแรนดาก็ย่อส่วนดวงอาทิตย์จนไม่สามารถส่องแสงไกลๆทั่วทั้งกาแล็กซี่ได้อีกถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองออกไปมองดวงจันทร์ตอนนี้สิรับรองว่าเจ้าไม่มีทางมองเห็นดวงจันทร์แน่ๆฮะตาถึงแม้จะไม่มีดวงอาทิตย์แล้วก็ยังคงมีแสงสว่างจากหลอดไฟใช่ไหมครับไม่ตลอดไปหรอกเจ้าหนูเพราะแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ที่ให้แสงสว่างและสร้างความร้อนยังคงมาจากดวงอาทิตย์อยู่แม้วันนี้เราจะยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินแต่แหล่งพลังงานเหล่านี้มีจำกัดใช้แล้วหมดไปซึ่งทุกวันนี้แหล่งพลังงานดังกล่าวก็มีเหลือไม่มากนักส่วนพลังงานอื่นๆที่ใช้แล้วไม่หมดสามารถหามาทดแทนได้อย่างลมและน้ำก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับคนทั้งโลกได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะในโลกใหม่ที่หนาวเหน็บสุดขั้วและต้องการไฟฟ้าสร้างความอบอุ่นมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวฮะแย่จังแถมพอไม่มีแสงแดดจากดวงอาทิตย์แบบนี้แม่ก็ตากผ้าไม่แห้งนะสิแล้วยังทำกล้วยตากของโปรดของลูกไม่ได้ด้วยนะอ๋อแล้วที่สำคัญในหน้าร้อนที่ปกติเราจะไปเที่ยวทะเลกันก็คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะเพราะไม่มีดวงอาทิตย์ที่จะให้ความร้อนและส่งผลให้เกิดฤดูกาลต่างๆอีกต่อไปคงจะมีแต่หน้าหนาวอันโหดร้ายเท่านั้นน่ะพอเถอะครับแม่หยุดร้องไห้ได้แล้วผมเข้าใจแล้วครับแต่เข้าใจเหตุผลของคุณตำรวจอวกาศมากกว่านะส่วนเหตุผลของแม่เนี่ยไม่ไหวเลยอะแหมก็แม่เห็นลูกดูเครียดๆนะจ๊ะแล้วตกลงลูกจะไปทำภารกิจชิงดวงอาทิตย์กลับคืนมากับคุณตำรวจเขาหรือเปล่าล่ะตกลงครับผมจะไป
ลูกแม่น่ารักจริงๆเลยจ้ะแต่เดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับคุณตำรวจผมขอไปทำธุระแป๊บนึงเอ้าลูกจะไปไหนจ๊ะค่ำๆมืดๆแบบนี้เนอะเธอครับแม่แล้วเดี๋ยวตะวันจะรีบกลับมาเจอคุณตำรวจที่บ้านไปก่อนนะครับอ๋อได้ได้แล้วฉันจะรอเธออยู่ที่นี่นะครับเฮ้ยอากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมตะวันยังไม่กลับมาอีกนะตะวันกลับมาแล้วครับแม่ไปครับคุณตำรวจพวกเราพร้อมแล้วโอ้นั่นมันพวกเรางั้นเหรอโอ้เพื่อนๆของตะวันอาสาไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้คุณดวงอาทิตย์กลับคืนมาครับใช่พวกเราทุกคนรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์สำคัญแค่ไหนพวกเราก็เลยจะไปบอกคุณดวงอาทิตย์ด้วยตัวเองนะครับ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 ได้สิแต่ขอเวลาเปลี่ยนยานแป๊บหนึ่งนะเพราะที่เตรียมไว้ตอนแรกลำเท่านี้เองเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะลั่นจักรวาลของราชินีมิเรนดาแบบนี้แสดงว่าพวกเราใกล้ถึงไดมอนด์สตาร์เต็มทีแล้วเอาละเด็กๆพร้อมไหมพร้อมแล้วในที่สุดฉันก็ได้เธอมาจนได้ดวงอาทิตย์เม็ดงามของฉันจุบุจุบุมวฟมวฟปังมากผมดีใจนะที่พนางเห็นว่าผมมีค่าแม่อันแน่นอนสิจ๊ะเธอมีค่าสำหรับฉันมากแต่จะมีค่ามากกว่านี้อีกถ้าไม่ทำหน้าเศร้าแบบนั้นนะรู้ไหมอ่ะยิ้มหน่อยสิแสงของเจ้าจะได้เปล่งประกายร้อนแรงสวยงามเจ้าน่ะคิดถูกแล้วนะที่ไม่อยู่กับฉันหยุดนะราชินีมิแรนดาคืนดวงอาทิตย์มาให้พวกเราซะดีๆแหมพวกเจ้าเป็นใครกันฮะพวกเราก็คือเด็กๆชาวโลกที่อาสามาพาดวงอาทิตย์อันแสนมีค่าของเรากลับสู่กาแล็กซีทางช้างเผือกนะสิอะไรนะเจ้าเรียกเราว่าดวงอาทิตย์อันแสนมีค่าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วกลับไปกับพวกเราเถอะครับตายดวงอาทิตย์จ๋าอย่าไปฟังพวกเด็กๆที่เคยทอดทิ้งเธอฉันนะกลับกับพวกเราเถอะครับพวกเราสำนึกผิดแล้วใช่ค่ะพวกเราคิดถึงแสงแดดอุ่นๆและแสงสว่างของคุณที่ทำให้พวกเรามีแต่ความสุขตอนนี้เด็กๆและผู้คนทั้งโลกรอการกลับไปของคุณอยู่นะครับพวกเรารักคุณจริงๆนะโอ้ยมาทำพูดเสียงอ่อนเสียงหวานสมุนอย่ามัวแต่มายืนหัวเราะตามสิยะเอาตัวเด็กๆพวกนี้ออกไปเดี๋ยวเด้อได้ความพนาพนางแล้วจะหัวเราะทำไมฮะอย่านะอย่ามาแตะต้องเด็กๆเหล่านี้เด็ดขาดเน่เร็วเข้ารีบจัดการพวกมันนะบัดนาวมานี่เลยได้ปลดเธอคุณดวงอาทิตย์ได้ปลดกลับไปหาพวกเราพวกเราสำนึกผิดแล้วคุณสำคัญกับพวกเรามากได้ปลดโอ๊ยไม่นะไม่อย่าไปได้ปลดอยู่กับฉันเถอะนะดวงอาทิตย์จ๋าฮะคุณดวงอาทิตย์จะกลับไปแล้วใช่ไหมครับใช่เราตัดสินใจจะกลับไปทำหน้าที่อันมีค่าเพื่อให้แสงสว่างและให้ความอบอุ่นกับโลกของพวกเจ้าอีกครั้งดีกว่าเป็นเพียงเครื่องประดับไร้ประโยชน์ของราชินีมิแรนดาอยู่ที่นี่ขอบใจนะที่พวกเจ้ากลับมาเห็นคุณค่าของเราและมุ่งมั่นมาตามเราด้วยตัวเองแบบนี้เย้เจ้าพวกสมุนรีบจับเด็กๆไว้เร็วเข้าจับเจ้าดวงอาทิตย์มาด้วยหยุดนะราชินีฮะอย่ายุ่งกับเด็กๆพวกนี้ปล่อยเข้าไปซะไม่เช่นนั้นเราจะแผดเผาไดมอนด์สตาร์ดวงนี้ให้แหลกเป็นจุนไปเลยหยุดโอ้ไม่เอาละเราจะกลับไปรอพวกเจ้า
ที่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วรีบตามกลับมาล่ะได้ครับได้ค่ะฮะดวงอาทิตย์กลับมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยพวกเขาทำสำเร็จจนได้ตะวันตื่นได้แล้วลูกไม่เอายังไม่อยากตื่นน่ะว่าไงนะเดี๋ยวคุณดวงอาทิตย์ก็หายไปอีกหรอกลูกฮะดวงอาทิตย์หายไปเหรอตื่นแล้วครับตื่นทันทีเลย